ย้อนกลับไป1ปีตอนที่เราจะหมูหวานเข้ามาใช่ป่ะจริงๆเรามันมีเหตุผลอยู่สำหรับผมมันมีอยู่2ข้อครับนะครับณตอนนั้นทำไมต้องเป็นหมูหวานจริงๆอ่ะโจทย์คือ1เราหาคนแบกนี้ในตำแหน่งแครี่อันนี้คือโจทย์แหละนะครับซึ่งหมูหวานตรงไหมหมูหวานแบบจับได้ปิดครับหมูหวานครับเก็บตัวของนุ่นมาแล้วยิงตามไต่นุ่นนุ่นกดซันที่ไหนหมูหวานแล้วก็หมูหวานเข้าไปทวนกับนุ่นแล้วชนะได้ครับแต่ว่าข้อที่สองคือเขาต้องเป็นคนที่อิมแพคหมูหวานมีความเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ต้องอธิบายอะไรมากถึงหมูหวานนะครับมันก็เลยตรงกับเงื่อนไขตรงนั้นสำหรับการได้หมูหวานมาจุดเด่นของโตโต้อะไรเงี้ยอ่ะฮะคือเขาอ่ะมีความกล้าเล่นกล้าเล่นกล้าเป็นผู้นำเฮ้ยจังหวะนี้เล่นได้น้องตามพี่มาผมรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราซ้อมเวลาเล่นกันเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโตโต้เนี่ยเป็นผู้เล่นแครี่ที่เล่นดียืนดีสามารถจ่ายดาเมจได้อย่างต่อไรเนื่องโอ้ผมก็คิดในใจนี่แม่งตำแหน่งแม่งโคตรดีเลยว่ะแม่งยิงยับเลยยิงยับเลยอะไรเงี้ยลิงเกอร์มายัดหน้าเก็บคลิปเต็มๆหวานไม่ไหวแล้วครับกดเดอะโฮลี่โซนเทิร์นกระโดดเข้าไปกลางวงเก็บ1และก็ถือเป็นเสาหลักอีกคนนึงอ่ะคู่กับแกสเซิร์ตก็มีหมูหวานนะครับที่เป็นแบบเฮ้ยน้องมีอะไรเดี๋ยวตามพี่มาเดี๋ยวพี่ช่วยเองพี่แบกเองและนี่คือโฉมหน้าทั้ง2ทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือแกรนด์ไฟนอลโอ้ตอนแข่งพี่โตกลายเป็นอีกร่างครับผมพี่โตแบบจะเล่นแบบเซฟแบบเหมือนร่างโตโต้ร่างทองครับไฟเตอร์แครี่คือจริงๆพี่โตเล่นได้หมดเลยง่ายๆแล้วโอนไฟไปเดินเคสเซและเป็นทีมไวกระบอกทีมแบกกระชากระเก็บแต้มที่2ลงไปในกระเป๋าถ้าพี่โตแบบจริงจังก็คือจะแบบเป็นคนแบบเรียนเทพเลยได้มากไอ้สาเข้าไปครับโอ้โหเราฟิกยัดเข้าไปครับผมแต่ว่าจะดีหรือเปล่าด้านหลังมีคนซ้อนครับโอ้โหแล้วช็อคมากลางวงอย่างนี้ครับว่าครับเพราะว่าตอนนี้เลือดไม่เหลือแต่มีอาเคนบอดี้ลูกเกือบได้หมูหวานได้ครับกดด้านซ้ายเคเอสเอเกือบไปแกเสิร์ฟมาไปที่เป็นคนคิดบวกครับเมื่อแบบแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ประมาณนี้ไม่หัวร้อนครับก็เป็นคนที่ไม่หัวร้อนเลยช็อคปั๊บเข้าไปกลางวงโอ้โหโดนไปเยอะอยู่ครับแล้วแรงมากคุยด้วยหมูหวานเข้ามาตามโอ้เหมือนกันกันเติร์นกระโดดมาแต่แรกก็ประทับใจครับผมรู้สึกว่าโต้ทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะครับผมส่วนมากก็ชนะเพราะโต้ช่วงเกาหลีกันสามโต้แบกจัดใช่ช่วงนั้นเป็นช่วงพับฟอร์มก็จริงจังก็คือหน้าคมเข้มเลยปกติแล้วเห็นว่าพูดไปยิ้มไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาจริงจังก็คือซีเรียสหมดเลยอย่างเกมเนี้ยตรงนี้แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเขามาคุยจริงจังตลอดแบบเขาก็ถามเขาอยากรู้ความเห็นหรือว่าเราควรจะแก้ตรงนี้กันอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบเล่นๆตลอดหลายๆคนที่ฝีมือประมาณเนี้ยส่วนมากจะมีอีโก้ที่แบบว่าพูดอะไรไปก็เถียงแต่อันนี้คือไม่มีเลยถือว่าดีครับที่ได้โตมาเข้าร่วมทีมอยากให้เป็นอย่างนี้ต่อไปอันนี้คือเรื่องที่ชอบมากในความเป็นตัวโต้โต้เป็นคนที่ direct เป็นคนที่ positive ตลอดเลยในแคมป์ไอ้มาคุณเอาเล่นจริงในบ้านเนาะซึ่งมันสำคัญมากเลยเวลาแพ้ไม่โทษการอะไรแบบเนี้ยคนเราได้กันได้แล้วจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เวลาชนะเป็นคนแรกที่กระโดดที่โชว์อิโมชั่นเขาซ้อมทุกวันเขาแบบมีไฟเยอะถ้าหาตัวหวานอยู่อ่ะพระเอกหนังเดียเท้าแต่ตอนนี้หนังนะหาที่นอนนี่เฮียไม่ไหวว่ะพี่โต้เป็นคนจริงๆเป็นคนที่ใส่ดีนะแบบเขาเป็นคนที่ขออะไรก็ให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยขี้งกใครมาขอกินอะไรก็ให้หมดแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยหัวร้อนอะไรเงี้ยเล่นชิวๆบรรยากาศดีก็ประสบการณ์ถ้าใช้ชีวิตส่วนตัวไม่เกี่ยวกันเรื่องในเกมก็เรื่องเหมือนพี่สอนน้องครับใช้สอนใช้ชีวิตสอนนู่นสอนนี่ประสบการณ์ต่างๆแบบเล่าเรื่องของตัวเองให้น้องฟังแบบเรื่องที่น้องไม่เคยเจอเปิดโลกให้น้องครับเขาจะคอยสอนเรื่องที่แบบเราไม่เคยรู้ทั้งเรื่องในเกมทั้งเรื่องใช้ชีวิตประจำวันครับ
สนุกเลยครับมีความสุขมากที่อยู่กับพี่โตคือน้องๆหลายๆคนเราที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยส่วนมากจะเป็นเด็กที่แบบเด็กมัธยมอะไรเงี้ยฮะพอเข้ามาอยู่ในแคมป์มีสปอร์ตเนี่ยก็จะแบบชีวิตในรั้วโรงเรียนก็จะขาดหายไปบ้างตรงเนี้ยก็จะมีโต้แบบคอยแบบนั่งเล่าคอยสอนอะไรแบบชีวิตประจำวันของแบบเด็กมัธยมอะไรเงี้ยคอยบอกน้องๆเขาเป็นคนสำคัญในทีมเรื่องอารมณ์ของเขาสำคัญมากทำให้ทีมมันฟีลกู๊ดมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับพี่ก็รู้สึกประทับใจในสิ่งที่โตโต้ทำให้กับทีมเราเพื่อนๆในทีมแล้วก็แฟนคลับของเราทางทีมพี่เองเบคอนไทม์ก็มีของเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมอบให้กับโตโต้เป็นที่ระลึกสำหรับการอยู่ร่วมกันมาครบ1ปีนี่คือแก่แล้วพี่ใช่แก่แล้วเป็นลูกภาพโคตรเสียวครบรอบ2ปี1ปีอ๋อ1ปีในนี้ผมชอบมีอันนึงที่ผมชอบที่สุดเลยนี่ลุงพลลุงพลอันนี้คลิปลุงพลครับครับคลิปลุงพลคลิปแรกเลยสวยมากครับซึ่งก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับตราบนานเท่านานแหละไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนใจทุกครั้งที่โต้เห็นสิ่งนี้มันก็จะทำให้เราได้นึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เรามีด้วยกันนะครับก็หวังว่าโต้จะอยู่ช่วยทีมไปนานนะครับยังไงก็ฝากทีมเบคอนไทม์อาวีด้วยแล้วก็แฟนคลับของเบคอนด้วยก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะครับผมที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ถ้าไม่มีแฟนคลับทุกๆคนที่ทำให้ผมมาอยู่จุดนี้ก็คงไม่มีผมในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆครับแล้วก็ฝากแฟนคลับทุกคนด้วยพวกเราจะทำให้เต็มที่กับซีซั่นนี้ครับผมพวกเราจะรักษาแชมป์กลับมาให้ได้ครับขอบคุณครับ